ดีๆด้วยเรื่องราวดีๆค่ะข่าวนี้เราต้องขอแสดงความยินดีกับมิวนิธาแล้วก็ไฮโซเซนส์ค่ะอย่างที่ได้ทราบกันนะคะทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศที่เราได้เห็นนะคะสุดชื่นมื่นเลยค่ะมีครอบครัวเพื่อนๆในวงการผู้ใหญ่เยอะแยะเลยที่เห็นมีโป๊ปมีเบลมีณเดชน์นะคะมีพี่ติ๊กมีเห็นไหมแก๊งๆเพื่อนๆนะคะคุณเจ้าสาวมิ้นท์ชาริดาเต้ยจรินพรแมทธิรณีมากี้แล้วก็มีแต้วด้วยนะคะนี่แหละที่เห็นน่ารักน้องเทมก็ไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะหลายคนที่ยังไม่ทราบน้องเทมเนี่ยคือเป็นสุนัขที่ไฮโซเซนให้กับยูนิธาในวันที่ขอแต่งงานครับส่วนช่วงบรรยากาศงานแถลงข่าวนะคะเราก็ไม่พลาดเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมค่ะทั้งคู่เนี่ยก็ได้โชว์ความหวานนะเกี่ยวก้อยให้ความมั่นสัญญากันค่ะส่วนคำมั่นสัญญาที่ทั้งคู่ให้กันจะเป็นอะไรไปฟังกันเลยค่ะวันนี้เป็นยังไงวันข้างหน้าเราก็จะยิ้มจะมีความสุขให้ได้หรือมากขึ้นกว่าวันนี้แล้วก็ชีวิตคู่เราก็จะมีความเข้าใจอดทนแล้วก็ให้อภัยให้มากที่สุดนะคะนี่ครับก็รับปากกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวที่รักยั่งยืนนะครับว่าก็จะตั้งใจดูแลมิวแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงให้ดีที่สุดครับก็อย่างที่มิวบอกเหมือนกันก็จะเข้าใจอดทนแล้วก็ให้อภัยกันเยอะๆสัญญาไม่พอเท่านี้เรายังเก็บตกภาพบรรยากาศความประทับใจจาก IG ครับเริ่มกันที่เพื่อนเจ้าสาวแก๊งเฟอร์กี้ถูกแล้วนะทำไมเฟอร์กี้อ่ะเฟอร์กี้ถูกแล้วเพราะว่ามีมากี้ราศีเพิ่มเข้ามาไงนี่ก็เลยกลายเป็นเฟอร์กี้นี่5คนนะคะใช่มีเพิ่มเข้ามาและที่ดูจะตื้นตันจะตื้นตันใจกับการเริ่มชีวิตใหม่ของเพื่อนสาวก็ไม่พ้น2คนนี้ค่ะมิ้นชาริดาและมากี้ตาแดงกล่ำเลยเออทั้งคู่เนี่ยได้โพสต์ภาพความประทับใจขณะที่ตัวเองกำลังซับน้ำตาอยู่ซึ่งสาวมากี้เนี่ยโพสต์ว่างานตัวเองร้องไม่ได้เดี๋ยวหน้าพัง งานเพื่อนเลยจัดไปปลอนางข้างๆก็เซนซีฟไปอีก ข้างๆก็คือสาวมิ้นก็ซับไปด้วยกับเขาซับไปด้วยมันตื้นตันอ่ะเนาะส่วนมิ้นก็โพสต์ว่าให้ภาพบอกความรู้สึกว่าพวกเราดีใจกับเพื่อนแค่ไหนเป็นภาพความประทับใจสาวมิวก็เม้นแซวมาเม้นแซวด้วยขำอ่ะรูปนี้ก็ขำๆเนาะนอกจากเพื่อนๆในวงการฝั่งไทยนะฝั่งโอป้าก็มาว้าวแบมแบมก็อตเซเว่นแล้วก็นิชคุณก็มาร่วมแสดงความยินดีเป็นไงครับพี่ดิวบีดแรงจากทางคุณแม่เนาะใช่ค่ะค่ะแม่ของมิวค่ะครับซึ่งยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะไฮไลท์ของงานนี้ที่เรียกเสียงฮือฮานี่ที่เห็นในภาพคือการโยนดอกไม้คนที่ได้ก็คือคิมเบอร์รี่ดูสิได้แบบว่าเหมือนมีใครเหมือนมีแรงส่งจากด้านหลังยังไงชอบโกนคือมาแบบเหมือนยืนหนึ่งแล้วก็ฟุ๊บรับเลยฟุ๊บรับเลยดูอาการของคนนี้หมากปรินกุมขมับเลยนะเมื่อกี้กุมขมับเรียกว่าปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวปาดเหงื่อนอกจากบรรยากาศการรับช่อดอกไม้แล้วเนี่ยอีกหนึ่งสีสันที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของทุกพิธีวิวาห์นี่ไงมาแล้วเป็น after party ค่ะต้องบอกเลยว่าลีลาของเพื่อนๆแก๊งเฟอร์กี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาจริงๆและที่ดูแปลกตาคือไฮโซเซนส์อ่ะฮะหลายคนไม่เคยเห็นว่าทำอะไรแบบนี้นะไม่เคยเห็นเลยอันนั้นคือแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยหรอมีแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็มีแก๊งเพื่อนเจ้าสาวด้วยบอกแล้วก็คือหลายคนบอกว่าไม่เคยเห็นไฮโซเซนในน่ารักน่ารักแบบนี้หลายคนที่ติดตามรายการสามแซ่บเนี่ยเห็นเวลาเขาบันทึกความรักในอินสตาแกรมแบบนี้ใช่ไหมพอมาดูภาพงานแต่งนี้ยิ่งน่ารักเขาไม่ใหญ่เลยนะคนแบบเป็นผู้ชายแบบดีเทลเป็นแบบเทลมากอย่างแก๊งนางเอกแก๊งเพื่อนเจ้าสาวเราไม่ค่อยห่วงไงเพราะเขาผ่านงานการแสดงมหรสพไปเยอะใช่แล้วอย่างมิวที่ดูเหมือนไม่คุ้นแต่เขาก็เคยเต้นมาก่อนอ่ะใช่ไฮโซเซนนี่แบบสุดยอดเอาว่าไปอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะว่ากันไปน่ารักน่ารักน่ารักอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศภาพความชื่นมื่นนะครับผมกับพี่เซนแล้วก็มิวจะไฮโซมิวแล้วเพราะว่าเขาต้องเป็นไฮโซมิวแล้วตอนนี้เขาแต่งกันแล้ว